วัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอเต้อีกครั้งนะคะกับช่องของเราดร.เต้อุศนีนะคะช่องที่นำเสนอสาระดีๆเพื่อให้คุณสวยสุขภาพดีอย่างฉลาดค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้หมอด้วยนะคะวันนี้มาแบบ emergency นะคะคลิปอาจจะไม่ได้มีกราฟิกอะไรเยอะแยะมากมายนะคะรีบตัดรีบออกเลยทีเดียวเนื่องจากตอนนี้มีการอันล็อกการใช้ Rapid Antigen Test Kit นะคะเพื่อมาช่วยแก้ปัญหาคอขวดของการตรวจด้วย RT-PCR นะคะสำหรับโควิด-19 ก็จะช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงการตรวจได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยในคลิปนี้เราจะพูดถึงเฉพาะ Antigen Test Kit นะคะซึ่งเป็นการตรวจหาเชื้อนะคะซึ่งบ่งบอกว่ามีการติดเชื้อจะไม่ได้เป็นการพูดถึง Antibody Test Kit นะคะหรือการตรวจภูมิคุ้มกันณวันนี้ที่ถ่ายทำคลิปนะคะเป็นวันที่23กรกฎาคม2564นะคะฉะนั้นรายการที่ได้ผ่านการอนุมัติจากอย.ไว้แล้วเนี่ยนะคะทั้งหมด24บริษัทล้วนเป็น nasopharyngeal approach นะคะก็คือต้องทำ nasopharyngeal swab หรือเป็นแบบ professional use สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ใช้ทั้งหมดค่ะพอมีการประกาศออกมานะคะยังไม่ได้มีรายละเอียดของการใช้อะไรออกมาอย่างชัดเจนแน่นอนผู้คนก็แห่กันไปซื้อมาใช้กันทั้งที่จริงทั้งหมดนั้นเป็น professional use ไม่ได้เป็นแบบ home use ซึ่งถึงณวันที่ถ่ายทำตอนนี้ได้มีการอนุมัติให้ใช้ home use แล้วออกมา5บริษัทนะคะแต่ปัญหาคือก็ยังไม่มีของออกมาขายโดยทั่วไปให้ประชาชนนำมาใช้ซึ่งอย่างที่คลินิกหมอเองก็มีการสั่งนะคะอย่างของบริษัทโรชนะคะซึ่งก็ต้องรอถึงเดือนสิงหาถึงจะมีของเข้ามาหมายถึงว่าในส่วนของ home use นะคะเรามีในกลุ่มของ professional use อยู่แล้วเนาะแต่ว่าในส่วนของ home use เนี่ยจะเข้ามาก็คงเดือนสิงหาคมเลยซึ่งถ้าหมอได้ตัวคิดเซตของ home use มาเมื่อไหร่ก็จะมารีวิวให้ดูนะคะว่าใช้ยังไงโดยการใช้ Rapid Antigen Test Kit เนี่ยมีข้อดีคือทำให้เราสามารถคัดกรองผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วเพื่อการค้นหาคนป่วยนะคะ isolation กักตัวแล้วก็รีบทำการรักษาค่ะถึงแม้การตรวจผลจะเป็น positive เนี่ยนะคะจากการตรวจด้วย Antigen Test Kit ก็ยังคงต้องได้รับการยืนยันอีกครั้งนะคะด้วยวิธีมาตรฐานก็คือ RT-PCR อีกครั้งค่ะเพื่อ confirm การติดเชื้อทีนี้ความแตกต่างระหว่างชุดคิดที่เป็น professional use กับ home use เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันที่จุดในการเก็บสารคัดหลั่งค่ะ professional use เนี่ยนะคะจะเก็บสารคัดหลั่งจากบริเวณที่เรียกว่า nasal pharynx นะคะ nasal มาจาก nasal นะคะก็คือจมูกนะคะ pharynx ก็คือเป็นส่วนของคอเนี่ยนะคะก็คือเป็นจุดต่อระหว่างจมูกและคอนั่นเองซึ่งอยู่ในโพรงจมูกด้านในส่วน home use สำหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยนะคะจะใช้เก็บสารคัดหลั่งจากบริเวณโพรงจมูกด้านหน้าเชื่อว่าหลายๆคนที่ซื้อไปก็ยังงงกับวิธีการใช้นะคะวันนี้หมอจะมาสอนวิธีในการใช้ตัว antigen test kit กันค่ะโดย antigen test kit ที่หมอจะใช้ในการแสดงให้ดูในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นของบริษัท Abbott นะคะเจ้าตัว PanBio นะคะอันนี้ professional use มันจะมาในกล่องค่อนข้างใหญ่ใน1เซตก็จะมีอยู่25ชุดตรวจนะคะมาดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างใน1กล่องเนี่ยนะคะก็เวลาเราเปิดเข้าไปเนี่ยก็จะมีเป็นโควิดเป็น test device instruction นะคะตัวนี้เป็นคู่มือนะคะแล้วก็จะมีเป็นแผ่นซึ่งมีรูปอินโฟกราฟิกง่ายๆถึงวิธีในการใช้เป็นรูปภาพทำให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะก็ให้ปฏิบัติตามอินสตรัคชั่นของแต่ละผลิตภัณฑ์ไปนะคะแต่ถ้าเกิดใครใช้ยี่ห้อเดียวกับหมอนี่ก็สามารถทำตามหมอไปได้เลยเนาะตัวนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคเตอร์นะคะสำหรับเก็บสารคัดหลั่งนะคะซึ่งความแตกต่างระหว่าง professional use เนี่ยนะคะกับ home use ก็คือเจ้าตัวแอปพลิเคเตอร์เนี่ยแหละเนื่องจากว่าถ้าเป็น professional use เนี่ยเราเก็บสารคัดหลั่งบริเวณโพรงจมูกด้านในซึ่งมีความลึกนะคะก็จำเป็นที่จะต้องใช้เจ้าตัวแอปพลิเคเตอร์ที่มีขนาดยาวแต่ตัวมันจะมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็ flexible เนาะเงอได้อย่างนี้นะคะปลายก็จะเป็นอันเล็กๆแบบนี้นะคะในนี้ก็จะมีเป็นสำหรับ extract เจ้าสารที่ได้จากสารคัดหลั่งนะคะแล้วก็มีฝาจุกอันนี้ก็จะเป็นแผ่นตรวจหรือว่า test device นะคะและอันนี้ก็เป็นขวดน้ำยานะคะที่ใช้สำหรับ extract สารค่ะก็จะมาเป็นขวดถ้าในแบบ professional use จะมาเป็นขวดเดียวนะคะ9 ml
แล้วก็อันนี้นะคะอันนี้เป็นสแตนกระดาษนะคะก็คือเอาไว้สำหรับตั้งสารแล้วก็พับมันจะเป็นแบบนี้ไว้สำหรับตั้งหลอดอย่างนี้นะคะโอเคในแผ่นตรวจก็จะมีถ้าเกิดใครซื้อไปทั้งกล่องเนี่ยจะได้เป็นส่วนของ positive control คือว่าถ้า positive เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงอันนี้จะเป็น positive control นะคะอันนี้เป็น negative control ขั้นตอนในการเตรียมตัวนะคะล้างมือให้สะอาดล้างหน้าให้สะอาดนะคะในบริเวณที่เราจะทำการตรวจก็คลีนให้สะอาดนะคะแอลกอฮอล์เช็ดให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็จัดเซตเอาเฉพาะที่เราจะใช้ออกมานะคะพอทำความสะอาดโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเตรียมสเตชันก่อนที่เราจะตรวจนะคะที่เราจะต้องเอาออกมาเอาเฉพาะที่ใช้ออกมาเนาะก็คือจะมีสแตนสำหรับวางทิวบ์นะคะทิวบ์เนี่ยเขาจะมาเป็นหลอดแบบนี้เนาะหลอดแบบนี้สังเกตมันจะมีขีดตรงนี้ก็คือเราจะเอาน้ำยาที่ใช้สำหรับเอ็กซ์แทรคสารเนี่ยใส่เข้าไปให้ถึงเส้นขีดนี้ซึ่งมันก็จะประมาณ 0.2 ml โอเคใส่ให้ถึงขีดใส่ให้ถึงขีดนะคะเสร็จแล้วปิดฝาไว้ก่อนปิดรวมๆมังไว้ก่อนตั้งทิ้งไว้เนาะเก็บให้เรียบร้อยอะไรไม่ใช้เก็บลงไปอะไรไม่ใช้เก็บออกไปจากโต๊ะแล้วก็แกะเจ้าตัว rapid test device นะคะตัวแผ่นตรวจเนาะขีดออกมาหน้าตาของแผ่นตรวจก็จะเป็นหน้าตาแผ่นตรวจจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มาวางเตรียมไว้เลยเมื่อเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะโดยในวันนี้เนี่ยหมอจะสอนในการเก็บสารคัดหลั่งเนี่ยนะคะจริงๆแล้วคิดอยู่นานว่าจะสอนการเก็บแบบ nasopharyngeal swab ดีหรือไม่เพราะว่าทำค่อนข้างยากนะคะมันค่อนข้างลึกเนาะแต่ด้วยความว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยซื้อกันไปเยอะมากเลยแล้วก็ซื้อเป็นแบบ professional use กันหมดเลยนะคะซึ่งถ้าสามารถเก็บแบบ nasopharyngeal swab เนี่ยทำได้ถูกต้องเนี่ยนะคะความไวในการตรวจเนี่ยด้วยวิธีนี้มีความไวมากกว่าแบบ home use นะคะโดยความไวอย่างของ Abbott เนี่ยเขาบอกว่าถึง 95-98% เมื่อเทียบกับ RT-PCR เนาะแบบ home use เนี่ยนะคะ sensitivity หรือว่าความไวเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณ 80% นะซึ่งมันก็จะต้องรอจนแบบค่อนข้างมีอาการพอสมควรมีไวรัสแบ่งตัวเยอะพอสมควรจนท้นมาจนถึงโพรงจมูกด้านหน้าจึงจะสามารถตรวจ positive ได้นะคะวันนี้เราจะสอนแบบ nasopharyngeal swab ด้วยนะคะมันจะมาในหลอดที่ซีลแบบนี้นะคะก็ค่อยๆแกะพิวบริเวณจุดที่ให้พิวเนาะสังเกตเนี่ยมันจะมีมาร์กเกอร์นะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีอีกอันนึงเป็นรอยบากอยู่ซึ่งรอยบากนี่เขาเอาไว้ทำเพื่อให้หักหลอดใส่ลงไปในหลอดที่เก็บสารคัดหลั่งนะคะแล้วจริงๆตัวนี้ก็เป็นอินดิเคเตอร์ในการไกด์ถึงระยะที่เหมาะสมคือปกติแล้วถ้าเราทำ nasopharyngeal swab ที่บอกมันอยู่ลึกถึงโพรงจมูกด้านหลังก็คือจุดประสงค์เราจะสอดเจ้าตัวแอปพลิเคเตอร์จากรูจมูกให้มุ่งไปหาบริเวณหูตรงนี้มันจะมีปุ่มเรียก tragus ตรงนี้เนาะมุ่งไปบริเวณนี้นะคะระยะเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ 9-10 เซนประมาณเนี้ยบวกลบนะคะในแต่ละคนเนาะอันนี้ก็เป็นไกด์คร่าวๆนะคะเวลาเปิดออกมาเนี่ยเราจะจับแค่เฉพาะส่วนเราจะจับเฉพาะส่วนที่อยู่เหนือต่อเส้นแบ่งนี้นะคะเราจะไม่จับเลยลงไปนะป้องกันการคอนทามิเนตนะคะจะเห็นได้ว่ามันจะมีขนาดเล็กเนาะโอเคเวลาที่เราจะทำเนี่ยนะคะถ้าเกิดคนที่แบบกลัวเนาะให้หาเก้าอี้อะไรมาพิงนะคะเพื่อให้รู้สึกรีแลกซ์มากที่สุดเนาะให้ทำเวลาทำก็คือแงนหน้าประมาณ70องศานะคะแล้วก็เวลาสอดเข้าไปนะให้สอดเข้าไปตรงๆก่อนประมาณสัก1เซนเสร็จแล้วให้กดลง
สอดเข้าไปประมาณสัก1เซนเสร็จแล้วก็กดลงไปตามฟลอร์ของจมูกนะคะหรือว่าพื้นของจมูกเนาะดูเข้าไปประมาณเนี่ย1เซนแล้วใช่ไหมคะเราค่อยๆไปตามคลองจมูกไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆไปเรื่อยๆไปค่อยๆค่อยๆไปทีละนิดข้อดีคือถ้าเราทำเองอะเรากลัวค่อยๆแย่ไม่ให้มีรีสิสแตนซ์หรือว่าแรงต้านนะคะสังเกตนะคะมันค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยเราจะเห็นอินดิเคเตอร์ตรงนี้อยู่ข้างหน้าเรานะคะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆโอเคถึงแล้วเมื่อถึงแล้วนะคะหมุน1 2 3 4 5แค่ทิ้งไว้จับ1 2 3 4 5ให้มันแอบสอบสารนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเลยมันเข้าไปประมาณเท่ากับขีดที่หมอบอกเลยเห็นหมอมีน้ำตาไหลนี่มันออกมาเองอัตโนมัตินะค่อนข้างลึกแต่มันไม่ได้เจ็บแล้วสังเกตถ้าเราทำได้ถูกนะคะจะมีสารคัดหลั่งติดมาอยู่ที่ปลายเมื่อได้เสร็จเปิดฝาหย่อนลงไปหมุนสัก5ที 1 2 3 4 1 2 3 4 5ให้เจ้าตัวหัวทิพย์เนี่ยนะคะที่มีเจ้าสารคัดหลั่งของเราเนี่ยลงไปอยู่ในน้ำแล้วก็ดึงมันขึ้นมานิดนึงบีบให้เสด็จบีบให้เสด็จเหมือนไล่น้ำที่อยู่ตรงหัวปลายเราให้มันลงไปมากที่สุดเนี่ยบีบให้เสด็จบีบให้เสด็จเนาะเสร็จแล้วก็หย่อนลงไปจะสังเกตเห็นว่าเขามีอย่างที่บอกมีรอยบากมีรอยบากตรงนี้นิดนึงเห็นตรงนี้รอยบากใช่ไหมคะชัดไหมเนี่ยตรงนี้เป็นรอยบากเพื่อที่จะให้เขาหักได้ง่ายแล้วก็หักปั๊บแล้วก็หย่อนอันนี้ลงไปในหลอดนี้เลยเสร็จแล้วปิดฝาแผ่นคิดที่เราเตรียมไว้นะคะสารคัดหลั่งอยู่ตรงนี้นะเราจะเปิดตรงนี้นะคะแล้วก็หยดลงไป5หยดหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วทิ้งไว้15นาทีนะคะตั้งเวลาไว้15นาทีผ่านไปแล้ว15นาทีนะคะเรามาอ่านผลเราจะไม่อ่านผลนานเกินไปกว่า15นาทีนะคะเห็นว่าเราจะเห็นว่าขึ้นตัว C อันนี้เป็นลักษณะของ negative test นะคะคือหมอไม่ติดโควิดนะแล้วก็อย่างน้อย test kit ต้องขึ้นตัว C นะคะถ้าไม่ขึ้นนั่นหมายถึงว่าคิดนั้นมีปัญหานะคะจำเป็นต้อง repeat ใหม่นะคะถ้าเกิดคิด positive เนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบมีทั้งตัว C แล้วก็ตัว T ขึ้น2ขีดค่ะในการเก็บสารคัดหลั่งนะคะไม่ว่าจะเป็น nasopharynx หรือว่า nasal swab เนี่ยนะคะก็ในคนที่มีปัญหาเรื่องเลือดหยุดยากนะคะหรือรับประทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่เนี่ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการทำด้วยตนเองนะคะเพราะมีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บแล้วก็มีเลือดออกได้ทีนี้ถ้าเกิดใครเนี่ยใจไม่กล้าพอนะคะไม่กล้าที่จะเก็บสารคัดหลั่งเนี่ยจากโพรงจมูกด้านหลังได้วันนี้หมอก็ขอลักไก่สอนเนาะคือการเก็บบริเวณโพรงจมูกด้านหน้าจริงๆแล้วเนี่ยความต่างของเจ้าตัว professional use กับ home use เนี่ยจริงๆมันต่างกันที่ตัว applicator นะคะลักษณะของ applicator เนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบ professional use มันจะแบบนิ่มนะคะขนาดเล็กแล้วก็เพื่อให้มันกลายดิ้งเพื่อให้มันสามารถไปบริเวณด้านหลังได้โดยที่ไม่เจ็บปวดนะคะแต่ถ้าเป็นแบบโฮมยูสซึ่งตอนนี้หมอยังไม่ได้มานะโฮมยูสมันจะสั้นกว่าเพราะว่าเขาต้องการเก็บแค่สารคัดหลั่งบริเวณโพรงจมูกด้านหน้าซึ่งความลึกที่เราจะเข้าไปมันอยู่แค่ประมาณสัก 2-2.5 เซนเท่านั้นเองเขาจะทำมาให้มันมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็แข็งกว่าเพื่อป้องกันการกลายดิ้งหรือเลื่อนไปเลยจุดที่ต้องการทำการตรวจนะคะน้ำยาเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นก็
เห็นว่าคนซื้อไปใช้เยอะมากแล้วมีความจำเป็นต้องใช้เนาะราคามันก็ไม่ได้ถูกหลายคนซื้อไปแบบเยอะมากจะโยนทิ้งก็กระไรอยู่นะคะสามารถอะแดปเอามาใช้ในการตรวจแบบ nasal swab ได้โดยปกติแล้วในการเก็บในส่วนโพรงจมูกส่วนต้นเนี่ยจะมีความลึกประมาณ 2.5 เซนประมาณนั้นนะคะซึ่ง 2.5 เซนก็ประมาณ2 finger breadth นี่ประมาณนี้แค่นี้เองเนาะ2 finger breadth ก็คือ2นิ้วประมาณเนี้ยอันนี้ก็คร่าวๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จับเวลาเราถอดออกมาเนี่ยเราจับเจ้าตัวแอปพลิเคเตอร์ให้ใกล้เข้ามาเพื่อป้องกันการไหลลื่น ถลำไปด้านหลังแล้วก็ท่าในการนั่งนะคะก็จะนั่งแหงนไม่เยอะมากนะคะเพราะแหงนเยอะมันก็จะไหลลงไปข้างล่างเลยแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไกลดิ้งติดกับฟลอร์ของจมูกนะคะมาดูกันทำแบบเดียวกันนะคะจับส่วนต้นเนาะเราก็จะจับเข้ามาใกล้ขึ้นนี่เนาะนี่มันจะมีปลอกเราก็จับมาใกล้ขึ้นนี่จับมาอยู่ที่ประมาณอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องนั่งแหงเท่ากับเมื่อกี้เนาะเงยหน้าเสียบเข้าไปติดด้านบนด้วยซ้ำใส่ไปจนถึงสุดแล้วก็หมุนกว่า2 3 4 5ทวนเข็มนาฬิกา1 2 3 4 5นะคะแช่ไว้แป๊บนึงเสร็จแล้วก็ทำแบบเดียวกันนะคะที่รูจมูกอีกข้างนึงส่วนตัวหมอเซนซิทีฟกับวิธีในโพรงจมูกด้านหน้ามากกว่าด้านหลังอีกเหมือนมันกวนในรูจมูกอะเนาะทำแบบเดียวกันนะคะในรูจมูกอีกข้างคือทำทั้ง2รูจมูกถ้าเป็น nasal swab เนี่ยจำเป็นจะต้องทำ2รูจมูกเลยนะคะเพื่อเก็บสันข้างหลังให้ได้มากที่สุดเนื่องจากมันเซนซิทีฟน้อยกว่าการเก็บที่ nasal pharynx นะคะใช้อันเดียวเลยแล้วก็หมุน1 2 3 4 5ทวนเข็ม1 2 3 4 5ได้สันคัดหลังมาแล้วเปิดหลอดที่มีน้ำยาอยู่นะคะแล้วก็ทำแบบเดียวกันเลยเนาะลงไปบี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 นะคะหักหลอดปุ๊บแล้วก็ทำการบีบใส่ถัดตรวจทำรีพีทขั้นตอนเดิมนะคะทันเนี้ยเราก็สามารถแอพพลายเจ้า nasopharyngeal swab เนี่ยมาใช้นะคะในการทำ nasal swab ได้น้ำตายังไหลทำกี่ทีก็น้ำตาไหลจริงๆไม่ได้เจ็บนะพูดไม่ได้เจ็บแต่ว่าเซนซิทีฟบางทีมีน้ำตาไหลได้แล้วก็ที่ต้องระวังบางคนเนี่ยไม่กล้าทำเองนะคะแล้วก็ให้คนทำให้ต้องบอกว่าคนที่เป็นคนทำให้ต้องระวังมากๆโดยส่วนใหญ่หมอจะไม่แนะนำให้คนอื่นทำให้เพราะว่าอะไรบางคนมีรีเฟล็กซ์อะค่ะในการที่เราแย่อะไรเข้าไปในจมูกแล้วมีอาการจามเกิดขึ้นซึ่งถ้าในคนนั้นเนี่ยติดเชื้อแล้วนั่นหมายถึงคนที่มาทำให้ก็จะติดเชื้อไปด้วยนะคะสังเกตเวลาเขาทำการตรวจ RT-PCR เขาจะอยู่ในตู้นิรภัยที่ยื่นแต่มือออกมาแล้วก็ใส่กันชีลใส่ชุดหนีเลยเนี่ยก็เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากคนที่มารับการตรวจค่ะและอีกเรื่องนึงที่ต้องเน้นย้ำนะคะหลังจากที่คุณตรวจแล้วพวกนี้เนี่ยมันเป็นวัตถุติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องแยกทิ้งนะคะให้ดีก็คือหาเป็นถุงแบบนี้ค่ะถุงขยะติดเชื้อนะคะแล้วก็โยนเทสติดพวกนี้ทิ้งถามว่าเนี่ยไปทิ้งที่ไหนได้ปกติแล้วอย่างในกรุงเทพมหานครนะคะคลินิกเวชกรรมทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นทันตกรรมนะคะหรือว่าคลินิกเวชกรรมที่รักษาไม่ว่าจะคลินิกสุขภาพงามด้วยก็แล้วแต่นะคะจะต้องมีการสมัครนะคะเพื่อกำจัดขยะติดเชื้ออยู่แล้วนั้นทุกที่ค่ะตอนนี้ร้านทำฟันก็ยังเปิดอยู่นะคะฝากไปได้เพราะว่าเขามีส่วนในการเก็บขยะติดเชื้ออยู่แล้วไม่ควรเอาขยะติดเชื้อเนี่ยปนไปกับขยะปกตินะคะสงสารคนเก็บขยะด้วยนะคะทีนี้ถ้าคุณมีประวัติเสี่ยงนะคะมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อนะคะหรือผู้เสี่ยงสูงต้องคิดไว้เสมอค่ะว่าอาจจะมีผลเป็นลบเทียมหรือว่า false negative เกิดขึ้นได้นะคะถ้าผลเป็น negativeจำเป็นที่จะต้อง repeat test อีกครั้งใน 3-5 วันนะคะและระหว่างนั้นก็กักตัวไว้ก่อนนะคะเขียวทิปไปก่อนค่ะหวังว่าคลิปของหมอในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะอย่าลืมกดระฆังเตือนเพื่อคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากหมอเต้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ